สวัสดีครับวันนี้นะผมก็จะมารีวิววิธีการแก้ไขไฟล์นะครับผมของเครื่องสแกนนิ้วนะครับมีลูกค้าถามมาเยอะนะครับสำหรับการแก้ไขไฟล์นะฮะเวลาเราเอ็กพอร์ตออกมาเนี่ยมันจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขนะฮะโอเคแต่ก่อนอื่นนะฮะเราต้องเข้าไปที่ไฟล์ที่เราอัปโหลดมาก่อนนะครับภายในนี้นะผมได้ทำการเอ็กพอร์ตจากตัวเครื่องสแกนนิ้วมานะครับเป็นตัว all report นะฮะจากลูกค้าท่านนึงนะครับผมนี่ครับเขาก็จะมีข้อมูลของพนักงานนะฮะนี่ฮะนี่เป็นการเข้าออกนะเห็นไหมฮะเขาจะมีการเข้าออกของพนักงานนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยซึ่งเวลาเราแก้ไขเนี่ยสมมติว่าผมจะแก้ตัวนี้ตัว21เนี่ยให้เป็น25อย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นนะครับว่าต้องให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับผมพาสเวิร์ดของการแก้ไขไฟล์นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับเป็น 7B 5B 3B 1B 3B 1B 3นะครับให้ผมก็ทำการก๊อปมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสไว้ละกันนะครับผมโอเคก๊อปมาครับจากนั้นนะฮะให้มาที่ตัวไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ไฟล์นะดับแรกนะเข้าไปที่ไฟล์ก่อนนะฮะมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปที่ info นะครับผม info ปุ๊บทีนี้มันจะขึ้นอย่างนี้ครับ protect workbook นะฮะมันได้ทำการล็อกไว้อยู่นะครับผมนะฮะเราก็กดเข้าไปให้เรามาที่ตัวที่3นี้ครับจะเป็นตัว protect sheet เนี่ยครับนี่ฮะกดเข้าไปปุ๊บทีนี้มันก็จะให้ใส่พาสเวิร์ดนะฮะให้เรากรอกพาสเวิร์ดเมื่อกี้นะฮะพาสลงไปนะฮะแล้วก็กดโอเคได้เลยก็จะขึ้นตัวสีเขียวตรงนี้มานะครับเป็นลูกศรด้านซ้ายมือนะครับผมก็ทำการแก้ไขไฟล์ได้นะฮะนี่ฮะผมแก้แล้วเป็น25นะฮะเรียบร้อยใช่ไหมฮะแก้เป็น30อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วต่อไปที่หัวข้อหนึ่งเลยนะครับถ้ามาหัวข้อนี้ฮะสมมุติว่าผมทำการแก้หัวข้อนี้มันก็ยังแก้ไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละชีทเนี่ยที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเราต้องปลดล็อกให้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกให้หมดเลยนะครับผมก็เข้าไปอย่างเดิมเลยครับนะฮะปึ๊บนี้ก็ทำการแก้ไขไฟล์ได้แล้วนะเห็นไหมฮะนี่ฮะแก้ไขไฟล์ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ปลดล็อกให้หมดเลยนะครับนี่ฮะปลดล็อกให้หมดเลยรหัสก็ใช้รหัสเดิมเลยนะครับในวิธีการปลดล็อกนะฮะนี่ครับปลดล็อกให้หมดเลยเราก็ได้ทำการแก้เวลาได้นะครับผมสำหรับบางบริษัทก็อาจจะแก้เล็กๆน้อยๆนะครับเบื่อพนักงานลืมสแกนนิ้วนี่ครับมันก็จะไม่ขึ้นนะแล้วก็ใส่ให้เขานี่ครับบ่าย00นี่ฮะเรียบร้อยอะไรแล้วก็กดเซฟนะครับแค่นี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็อินฟอร์แล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะสามารถแก้ไขไฟล์ได้แล้วนะครับผมโอเคมาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตาม channel เราด้วยนะครับผม subscribe เยอะๆนะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเราแล้วก็มีคำถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่านทุกคำถามนะแล้วผมก็จะเอามาทำ Q&A หรือว่าคลิปวิดีโอนะครับผมแนะนำสินค้าให้นะครับโอเคสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Mr. Review นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ